สวัสดีค่ะท่านผู้ชมผู้ฟังค่ะเราอยู่กับการอ่านเอกสารสำคัญที่ชื่อว่าสมุดปกขาวอากาศสะอาดหรือ Clean Air White Paper Thailand นะคะมาถึงบทสรุปแล้วค่ะบทสรุปและสิ่งที่ต้องดำเนินการต่อไปการทำความเข้าใจประเด็นพื้นฐานทั้ง9ประเด็นเป็นสิ่งจำเป็นที่ช่วยให้สามารถมองเห็นภาพของภูเขาน้ำแข็งของปัญหาฝุ่นพิษ PM 2.5 โดยยอดน้ำแข็งที่โผล่พ้นน้ำเปรียบเสมือนปรากฏการณ์หรืออีเวนต์ที่เราเห็นปัญหาฝุ่นพิษ PM 2.5 ที่เกิดขึ้นในปรากฏการณ์ปัญหาในกรุงเทพหรือในพื้นที่ภาคเหนือดูเหมือนเป็นสิ่งที่เวียนมาซ้ำๆตามฤดูกาลการวนแก้ปัญหาแบบเดิมมีข้อจำกัดไม่สามารถแก้ได้อย่างยั่งยืนแต่ใต้ภูเขาน้ำแข็งมีสิ่งที่ก่อให้เกิดรูปแบบหรือแพทเทิร์นอันวนเวียนเหมือนเดิมในทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องภายใต้โครงสร้างหรือสตรัคเจอร์ที่มีอยู่และปราศจากการปรับให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งโครงสร้างที่วางอยู่บนวิธีคิดหรือ mental model แบบเดิมการแก้ปัญหาเฉพาะส่วนที่อยู่เหนือน้ำจึงเป็นการแก้ปัญหาแบบเดิมที่วนอยู่ในอ่างจึงจำเป็นต้องแก้ส่วนใต้น้ำคือการแก้ปัญหาที่เป็นต้นเหตุของส่วนที่อยู่เหนือน้ำซึ่งต้องแก้ทั้งระบบโดยการแก้เชิงโครงสร้างและต้องเปลี่ยนกระบวนทัศน์จึงจะเป็นการจัดการปัญหาอย่างยั่งยืนนี่ก็เป็นรูปนะคะภาพที่5เขียนว่าภูเขาน้ำแข็งของปัญหาฝุ่นพิษ PM 2.5มีแต่ภาษาอังกฤษนะคะก็จะเป็นรูปภูเขาน้ำแข็งที่โผล่พ้นเหนือระดับน้ำทะเลนะคะแล้วก็เขียนว่า Loriform CAA กับ THEPA Loriform นะคะคือการปรับปรุงกฎหมายแล้วก็ก่อให้เกิด Clean Air Act คือกฎหมายอากาศสะอาดแล้วก็ THEPA คือองค์การพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็พาราดามชิฟต์ก็คือกระบวนทัศน์ในการจัดการใหม่นะคะอีเวนต์นะคะคือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นแพทเทิร์นก็คือสถานการณ์แล้วก็สตรัคเจอร์คือโครงสร้างแล้วก็เมนเทอริตี้ก็คือวิธีคิดนะคะก็คือจะต้องจัดการใหม่ทั้งกระบวนจริงๆแล้วน่าจะเขียนเป็นภาษาไทยกำกับไว้หน่อยก็ดีนะคะเพื่อให้คนไทยจำนวนมากจะได้อ่านและเข้าใจคือข้าพเจ้าฟังอาจารย์ทั้งหลายพูดมาบ่อยก็เลยพอจะเดาๆได้ค่ะต่อนะคะดังนั้นเครือข่ายอากาศสะอาดจะดำเนินการศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องและยกร่างกฎหมายอากาศสะอาดฉบับประชาชนควบคู่ไปกับการเสนอแนวทางการจัดตั้งองค์กรพิทักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อปกป้องสิทธิในการหายใจอากาศสะอาดของประชาชนทุกคนทั้งนี้โดยอยู่บนหลักการว่าด้วยการศึกษานิติศาสตร์ที่พึงประสงค์ที่จะต้องครบวงจรทั้ง3สถานีนั่นคือกฎหมายถึงจะแก้ปัญหาสังคมได้ไม่ใช่กฎหมายไปเป็นต้นเหตุของปัญหาเสียเอง3สถานีดังกล่าวได้แก่ What is คือการศึกษากฎหมายตามตัวบทเขียนว่าอะไรแปลว่าอะไร 2. What happened คือการศึกษากฎหมายกับสภาพความจริงของสังคมเพื่อตรวจสอบว่ากฎหมายตามตัวบทได้ตอบสนองสภาวะการปัจจุบันของปัญหาสังคมหรือไม่นะคะและ3 what should be คือการศึกษากฎหมายเชิงคุณค่าเพื่อทบทวนคุณค่าของกฎหมายว่าคุณค่าของกฎหมายเดิมหากไม่ตอบสนองสังคมอีกต่อไปสมควรจะต้องหาทางออกที่อยู่บนคุณค่าใหม่แทนเพื่อเสนอกฎหมายฉบับใหม่ที่สอดคล้องกับปัญหาสังคมมากกว่ากฎหมายเดิมนะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะ What is นั่นคืออะไรเกิดขึ้น What happened นะคะอะไรเกิดขึ้นนะมันคืออะไรอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ What should be แล้วเราจะเอาอย่างไรกันดีนะคะเป็นภาพที่6ค่ะ3สถานีการศึกษานิติศาสตร์ที่พึงประสงค์นะคะก็ทำให้เข้าใจง่ายขึ้นโดยต้องเป็นกฎหมายแบบ bottom upLegislation นะคะก็คือมาจากล่างขึ้นบนทั้งเนื้อหาและกระบวนการโดยจะต้องเป็นกฎหมายที่ตอบสนองต่อผลประโยชน์สุดท้ายของประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศในฐานะ
ผลประโยชน์ของส่วนรวมหรือ public interest โดยนำหลักการ2เรื่องเป็นฐานคิดคือ 1. การพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจะต้องสมดุลกับประโยชน์ระยะยาวด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน 2. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9ก็ถือว่าจบนะคะแล้วก็จากนี้เป็นเอกสารอ้างอิงนะคะซึ่งค่อนข้างเยอะมากทีเดียวนะคะต้องชื่นชมผู้ที่เรียบเรียงเอกสารชุดนี้ซึ่งเป็นคณะทำงานเป็นทั้งคุณหมอเป็นทั้งนักสิ่งแวดล้อมเป็นทั้งนักกฎหมายนะคะนี่ค่ะรายชื่อคณะผู้จัดทำดร.นายแพทย์วิรุณลิ้มสวัสดิ์สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขเป็นบรรณาธิการรองศาสตราจารย์ดร.คนึงนิตศรีบัวเอี่ยมคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรองศาสตราจารย์นายแพทย์นิธิพัฒน์เจียรกุลภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลดร.นิออนสิริมงคลเลิศกุลคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาจังหวัดเชียงรายรองศาสตราจารย์ดร.วิษณุอัฏฐวณิชอัฏฐวานิชนะคะคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศาสตราจารย์ดร.ศิวัฒน์พงษ์เพียรจันทร์คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอื้อมพรมัชชิมะวงศ์คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเครือข่ายอากาศสะอาดประเทศไทยประกอบด้วยคงเรียงตามอักษรนะคะ Greenpeace เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กลุ่มช่วยเพื่อนดับไฟจังหวัดเชียงใหม่กลุ่มเยาวชนเขียวสดใสรักป่าเชียงดาวกลุ่มรักลานนากลุ่มรุ้งอรุณองค์กรสาธารณประโยชน์จังหวัดลำปางแก๊งถิ่นนิยมบ้านหัวทุ่งเขียวสวยหอมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนหรือกกร.จังหวัดเชียงใหม่เครือข่ายแก้ปัญหาหมอกควันเชียงใหม่เครือข่ายคนรักหลักประกันสุขภาพเขต10จังหวัดอุบลราชธานีเครือข่ายต้นไม้ในเมืองเครือข่ายทวงคืนผืนป่าดอยสุเทพเครือข่ายผู้เดือดร้อนจากฝุ่นหรือ Bangkok Bridge เครือข่ายผู้หญิงเพื่อสุขภาพภาคอีสานเครือข่ายเพื่อนร่วมทุกข์เครือข่ายพ่อแม่ตื่นรู้สู้ภัยฝุ่นเครือข่ายร่วมพัฒนาศักยภาพผู้นำการสร้างสุขภาวะคสน.คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเจ้ากวางน้อย Little Deer Project เชียงใหม่ Organic เชียงราย Fire Smoke Smoke Watch ชมรม Global Camp ปาเชียงใหม่ชมรมทูตอารยสถาปัตย์จังหวัดเชียงใหม่ชมรมธนาคารจังหวัดเชียงใหม่ชมรมผู้สูงอายุเต้าเต๋อสิ้นซีศูนย์กีฬาบางขุนเทียนบางกอกฟอรัมปลูกป่าอย่างยั่งยืน The Forest Creator ภาคีคนฮักเชียงใหม่ภาคีเรารักดอยหลวงเชียงดาวภาคีเพื่อการศึกษาไทยหรือ TEP ไทย PBS ไทยพร้อมมูลนิธิการเรียนรู้และพัฒนาประชาสังคมหรือ Civic Net มูลนิธิ Global Campuses มูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนามูลนิธิชุมชนไทยมูลนิธิบูรณะนิเวศมูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านม่วนใจกลุ่มเกษตรอินทรีย์วิถีธรรมชาติเชียงดาวหอการค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนโรงเรียนฝึกหัดครูผู้สูงอายุเชียงใหม่โรงเรียนรุ่งอรุณรักไม้ใหญ่Big Tree Project ศูนย์พัฒนาการป้องกันและจัดการภัยพิบัติสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนเครือข่ายคนพิการจังหวัดเชียงใหม่สถาบันขวัญเชียงขวัญแผ่นดินสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่สมัชชาพลเมืองเชียงใหม่สมาคมผู้ผลิตและส่งออกสินค้าหัตถกรรมภาคเหนือสมาคมวัฒนธรรมความพิการเชียงใหม่สมาคมส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการไทยจังหวัดเชียงใหม่สมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดเชียงใหม่สวนบัวชมพูณจอมคีรีหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.
และสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติหรือสช.ค่ะนี่ก็เป็นอ่านว่าจบนะคะสนับสนุนการจัดพิมพ์โดยสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติหรือสช.ค่ะก็เป็นอ่านว่าเราได้ร่วมกันอ่านร่วมกันฟังนะคะเอกสารชื่อว่าสมุดปกขาวอากาศสะอาดหรือ Clean Air White Paper Thailand จบกันเรียบร้อยแล้วนะคะก็หวังว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์แล้วขอให้ติดตามClean Air Blue Paper แล้วก็ Green Paper อีกทั้ง2ลำดับนะคะที่จะทำให้เรามีอากาศสะอาดหายใจนะคะมีสิทธิที่จะหายใจเอาอากาศสะอาดไปตามคำที่ทางองค์การอนามัยโลกเขียนไว้อีกครั้งหนึ่งนะคะอากาศสะอาดเป็นความต้องการพื้นฐานของสุขภาพและความอยู่ดีมีสุขของมนุษย์หากแต่มลพิษทางอากาศจะยังคงเป็นภัยสำคัญที่คุกคามสุขภาพของผู้คนทั้งโลกต่อไปองค์การอนามัยโลกหรือ WHO 2006ค่ะก็ขอให้ทุกท่านได้มีอากาศสะอาดหายใจโดยเร็วนะคะขอบคุณสำหรับผู้จัดทำทั้งหมดนะคะเรียบเรียงไว้ได้ดีมากขอบคุณผู้ที่ติดตามสื่อนี้เราจะเผยแพร่อย่างเป็นทางการในวันแถลงข่าวนะคะวันที่10พฤษภาคม2562เราอ่านกันไว้ล่วงหน้านะคะเพื่อให้ได้เผยแพร่กันทันในเวลาที่กำหนดขอบคุณและสวัสดีค่ะ